กันกันตถาวรขอโทษหลังถูกวิจารณ์ยับไม่เหมาะสมกระโดดถีบบิลกิ้นจากเหตุการณ์ที่มีคลิปกันกันตถาวรพิธีกรทำท่าเหมือนกระโดดถีบบิลกิ้นพุทธิพงศ์หน้ากากมันฝรั่งขณะที่เจ้าตัวกำลังถอดหน้ากากเพื่อเฉลยตัวตนในรายการ The Masked Singer 12จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างแรงเรียกทัวร์มาลงกันกันตถาวรยับก็ว่าได้จนกระทั่งบิลกิ้นได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับเหตุการณ์ที่ทีมงานได้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปและได้ขอโทษกันและทีมงานรายการ Workpoint ทุกคนตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะกันก็ได้อัดคลิปออกมาขอโทษบิลกิ้นด้วยเช่นกันได้มีใจความว่าผมขออนุญาตอัดคลิปแล้วกันถ้าพิมพ์ก็น่าจะยาวหลายคนคงน่าจะเห็นข่าวกันแล้วในกรณีของรายการ The Masked Singer 12ผมในฐานะพิธีกรได้มีภาพออกไปทำการเหมือนจะกระโดดถีบน้องบิลกิ้นในขณะถอดหน้ากากในขณะถอดหน้ากากก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้จากใจคือการเล่นกันระหว่างผมกับน้องบิลกิ้นที่สนุกสนานระหว่างถ่ายทำแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปบ้างหรือว่ามันไม่สมควรอันนี้ผมก็ต้องขอโทษแล้วกันแต่จริงๆคนที่ผมจะขอโทษที่สุดคือน้องบิลกิ้นถ้าทำเกินไปอันนี้จากใจและจริงใจก็ขอโทษน้องบิลกิ้นเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นโพสต์ของน้องบิลกิ้นแล้วที่น้องออกมาอธิบายว่าไม่มีอะไรจากผมก็เหมือนกันไม่มีอะไรในการถ่ายทำรายการก็ถ่ายทำกันอย่างสนุกสนานจนจบรายการไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็มีความสุขกันดีแต่ถ้ามันมีประเด็นที่ทำให้รู้สึกว่ามันเกินเลยไปหรือเปล่าในฐานะพิธีกรผมขออภัยไว้ด้วยและในฐานะตัวผมเองกันกันตถาวรรวมไปถึงขอเป็นตัวแทนทีมงานด้วยแล้วกันในการขอโทษด้วยถ้ามันทำให้รู้สึกว่าเกินเลยไปในการถ่ายทำจริงๆแล้วมันคือการทำเพื่อความสนุกสนานแต่ถ้ามันทำให้รู้สึกว่าไม่สมควรหรือว่ามันไม่สมควรจากถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องขอโทษครับยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายเลยขออภัยน้องบิลกิ้นเอาไว้ด้วยแล้วกันและขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับในสิ่งที่เราเล่นกันเราเล่นกันเพื่อความสนุกสนานในระหว่างการถ่ายทำงานในระหว่างการถ่ายทำแต่ไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วเพราะมันคือความสนุกสนานระหว่างการถ่ายทำซึ่งภาพในคลิปที่เห็นก็ไม่ได้ถูกนำมาออนแอร์อยู่แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขออภัยน้องบิลกิ้นเอาไว้ด้วยและก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจจากใจกันกันตถาวรครับก็ต้องขออภัยน้องบิลกิ้นเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนละกันนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจด้วยแล้วกันนะครับจากใจกันกันตถาวรครับ